วันนี้ดีใจครับที่ได้มาเทศนาวันพ่อนะครับผมอยากจะชวนทุกท่านได้ลุกขึ้นอ่านนะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรม1พงศาวดารบทที่28ข้อ11ถึง20นะครับ1พงศาวดารบทที่28ข้อ11ถึง20จะอ่านสลับกับผมก็แล้วกันนะครับแล้วดาวิดทรงมอบให้กับโซโลมอนโอรสของพระองค์ดังนี้แผนผังมุกของพระวิหารและเรือนต่างๆของพระวิหารนั้นคลังห้องชั้นบนห้องชั้นในและห้องสำหรับพระที่นั่งกรุณาและแผนผังทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงมีอยู่ในพระทัยในเรื่องลานของพระนิเวศของพระยาเวห้องระเบียงรอบทั้งหมดคลังสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าและคลังสำหรับบรรดาของถวายและผังสำหรับบรรดาเวรของปุโรหิตและของคนเลวีและงานปฏิบัติทั้งสิ้นในพระนิเวศของพระยาเวและสำหรับเครื่องใช้ทั้งหมดในงานปฏิบัติในพระนิเวศของพระยาเวน้ำหนักทองคำของภาชนะทองคำทุกอย่างสำหรับการปฏิบัติแต่ละอย่างน้ำหนักเงินของภาชนะเงินทุกอย่างสำหรับงานปฏิบัติแต่ละอย่างน้ำหนักและเชิงประทีปทองคำและตะเกียงทองคำน้ำหนักของเชิงประทีปแต่ละคันกับตะเกียงแต่ละดวงน้ำหนักเงินของเชิงประทีปคันหนึ่งกับตะเกียงคู่กันตามที่จะใช้เชิงประทีปแต่ละอันในการปฏิบัติน้ำหนักทองคำสำหรับโต๊ะขนมปังตั้งถวายแต่ละโต๊ะเงินสำหรับโต๊ะเงินและทองคำบริสุทธิ์สำหรับซ่อมอ่างถ้วยชามทองคำและน้ำหนักของแต่ละชามชามเงินและน้ำหนักของแต่ละชามทองคำเนื้อละเอียดสำหรับแท่นเครื่องหอมและน้ำหนักของแท่นนั้นทั้งแผงผังสำหรับรถลบของทองคำซึ่งการปีกออกปกขีดพันธสัญญาของพระยาเวดาวิดตรัสว่าทั้งหมดนี้พระยาเวทรงให้ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ทรงเขียนโดยลายพระหัตถ์ของพระองค์ในเรื่องงานทุกอย่างตามแผนผังนั้นแล้วดาวิดตรัสกับเขาจากโซโลมอนพระองค์จงเข้มแข็งและกล้าหาญและลงมือทำอย่ากลัวเลยอย่าขยาดเพราะว่าพระยาเวเจ้าคือพระเจ้าของข้าสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงละจากเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของพระยาเวจะสำเร็จเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะได้ฟังพระชนะของพระองค์ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตวิญญาณและชีวิตของเราได้ขอพระองค์ทรงโปรดได้อวยพรเวลานี้ให้เป็นเวลาที่เราจะฟังเสียงของพระองค์เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อยู่ในแผนการของพระองค์เราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับถือเป็นสิทธิพิเศษจริงๆนะครับที่ผมได้มาเทศนาในวันพ่อวันที่มีความสำคัญกับคุณพ่อจริงๆก็มีความสัมพันธ์กับคุณแม่ด้วยแล้วก็มีความสำคัญกับคุณลูกด้วยนะครับชื่องานวันนี้นะครับดวงใจของพ่อหัวใจของพระบิดานะครับภาษาอังกฤษบอก Apple of my eyes นะครับถ้าเราอธิบายคำนี้ก็คือแก้วตาดวงใจนะครับเราบอกว่าเราทุกคนที่เป็นพ่อนะครับก็รู้ว่าเราดีใจที่พระเจ้าได้ให้เรามีลูกและลูกก็เป็นเหมือนดวงใจเหมือนแก้วตาที่เราต้องดูแลเป็นอย่างดีและสำหรับเราทุกคนที่นี่นะครับเราก็เป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักเราสุดหัวใจเราเป็นหัวใจของพระบิดาดังนั้นหัวใจจึงเป็นอวัยวะที่สะท้อนสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทั้งคุณพ่อและคุณลูกนะครับก็มีความสุขที่จะได้ฟังพระชนะตอนนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในบทบาทของคุณพ่อนะครับที่จะต้องทำสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับลูกนะครับคือพ่อผู้เตรียมทางแห่งความสำเร็จของลูกคุณพ่อผู้เตรียมทางแห่งความสำเร็จของลูกเป็นคำเทศนาที่ปรับจากพาสเตอร์จอห์นเคอร์เซนนะครับผลสำรวจที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับที่ไปสำรวจคนที่มีอายุนะครับสำรวจคุณปู่คุณตาคุณทวดคุณพ่อหลายๆคนนะครับได้พบความจริงข้อหนึ่งที่แอบจะเศร้าๆนิดหนึ่งนะครับว่ามีพ่อที่ไม่บอกรักลูก1ใน4
ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะบอกรักลูกมีพ่อที่ไม่อบกอดแสดงความรักต่อลูก1ใน3และคุณหมอชาตรีบานชื่นนะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราต้องการให้ลูกของเรามีอนาคตที่ประสบความสำเร็จเป็นลูกที่เป็นคนเก่งนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือพ่อต้องรักแม่ของลูก2นะครับต้องคุกคลีใกล้ชิดกันพ่อกับลูกต้องคุยกันอยู่เสมอนั่นเองนะครับและ3ต้องมีเวลาให้กันและกันคุณพ่อต้องฟังปัญหาของลูกมากๆและคุณพ่อต้องเป็นกำลังใจคุณพ่อต้องเป็นเพื่อนให้กับลูกและ4นะครับจัดหาประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับลูกได้เรียนรู้และสุดท้าย5นะครับอย่าสอนด้วยคำสั่งแต่ต้องหารือและคุยกันนี่คือสิ่งที่คุณหมอชาตรีบอกว่าถ้าเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้นะครับลูกของเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับคุณหมอดุสิตนะครับลิขณพิชิตกุลนะครับได้กล่าวไว้ว่าการที่พ่อไม่โอบกอดลูกไม่แสดงความรักทั้งภาษากายหรือภาษาพูดกับลูกเลยนะครับอาจจะทำให้ลูกเข้าใจว่าพ่อไม่ได้รักตัวเขาจริงๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเองนะครับเขาก็จะขาดความมั่นใจในตัวเองลูกก็จะขาดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตจะเป็นคนที่หดหู่จะเป็นคนที่กลัวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าทำอะไรเพราะในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าเขาขาดความรักและเมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะหวยหาความรักอันนี้เขาจะวิ่งหาความรักเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยเหตุนี้เองนะครับในสังคมนี้เราจะเห็นการแต่งงานที่แต่งงานแล้วนะครับก็ยังแอบที่จะมีใครบางคนนอกสมรสอีกเขาจะรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่เพียงพอในการที่จะแสวงหาความรักและในที่สุดปัญหาเหล่านี้ก็ตกมาเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาที่คนในสังคมต้องรับผิดชอบดังนั้นการเป็นพ่อจึงเป็นบทบาทที่มีความสำคัญมากพ่อต้องรับผิดชอบตัวเองพ่อต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวพ่อต้องดูแลรับผิดชอบลูกลูกจึงจะประสบความสำเร็จได้ดังนั้นวันนี้คุณพ่อซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวท่านจะต้องมีความเข้มแข็งท่านจะต้องเป็นนักบริหารท่านจะต้องจัดการกับเวลาของท่านได้เป็นอย่างดีเพื่อลูกของเราจะได้มีเวลาอยู่กับเราฟังสิ่งที่เราสอนฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนและพ่อก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกของเราด้วยนะครับดังนั้นวันนี้สังคมไทยนะครับมีความบกพร่องในเรื่องนี้มากทีเดียวถ้าเราไปสัมภาษณ์ลูกบางคนนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับพ่อลูกบางคนก็อาจจะรู้สึกพูดแล้วก็ไม่ค่อยจะเต็มปากเต็มคำเท่าไหร่นะครับอาจจะรู้สึกความรู้สึกไม่ค่อยอยากจะอธิบายความรู้สึกของตัวเองให้กับคนอื่นฟังวันนี้ไม่ว่าจะเกิดกับลูกไม่อยากจะพูดถึงพ่อหรือลูกไม่อยากพูดถึงแม่ก็ตามนะครับวันนี้ทั้งพ่อทั้งแม่วันนี้เราต้องฟังเรื่องนี้เราต้องให้เรื่องนี้ถูกปรับเปลี่ยนในชีวิตของเราเราต้องให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกแก้ไขในชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างในสังคมนี้นะครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าหลายข้อนะครับได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างเราเองนะครับกับคุณพ่อของเราในโลกนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่17ข้อ8นะครับได้บันทึกว่าขอทรงรักษาข้าพระองค์ดั่งแก้วตาขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์นี่คือสิ่งที่ดาวิดได้พูดอย่างมั่นใจนะครับว่าตัวของกษัตริย์ดาวิดเองเนี่ยเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นที่รักเหมือนกับจะไม่ยอมให้อะไรมาเกิดขึ้นในชีวิตเลยพระองค์จะปกป้องด้วยร่มปีกของพระองค์พระองค์จะปกป้องด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ทำไมเราจึงรู้ว่านี่เป็นคำที่กษัตริย์ดาวิดพูดได้อย่างมั่นใจถ้าเราเปิดย้อนกลับไปดูในข้อ6นะครับและข้อ6ได้บันทึกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์นี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดมั่นใจว่าเขาจะปลอดภัยเขาจะได้รับการปกป้องและสิ่งที่ทูลขอสิ่งที่อธิษฐานขอพระเจ้าจะตอบอย่างแน่นอนการที่มีความมั่นใจขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเองมีประสบการณ์มีความลึกซึ้งกับพระเจ้าจึงสามารถที่จะยืนยันอย่างแน่นอนในความรักในพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อ3นะครับเมื่อข้าเป็นเด็กอยู่กับพ่อข้าอ่อนเยาว์และเป็นแก้วตาของแม่ข้า
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระธรรมนะครับที่พูดถึงไม่ใช่เพียงแค่พ่ออย่างเดียวที่มองว่าลูกเป็นแก้วตาดวงใจแม้แต่คุณแม่เองนะครับก็รักลูกของตัวเองอยากจะให้สิ่งดีๆกับลูกและพร้อมที่จะปกป้องอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับลูกวันนี้ถ้าหากว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้ารักเราสุดชีวิตพระเจ้าหวงแหนชีวิตของเราวันนี้ถ้าเรารักพระเจ้าเราก็รักพระเจ้าของพระเจ้าแล้วเราก็จะสอนลูกของเราให้เดินในทางของพระเจ้าลูกของเราก็จะประสบความสำเร็จพระเจ้าจึงเป็นพระบิดาแห่งวิญญาณจิตของเราวันนี้เราเป็นผู้เชื่อจิตวิญญาณสำคัญมากครับจิตวิญญาณสำคัญมากกว่าจิตใจวันนี้ถ้าจิตวิญญาณเราติดสนิทกับพระเจ้าจิตใจของเราก็จะมีความบริบูรณ์และชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความบริบูรณ์และเมื่อเรามีสิ่งใดที่เต็มบริบูรณ์เราก็จะสามารถมอบให้กับใครก็ได้รอบตัวเราพระธรรมที่เราได้อ่านจบไปแล้วนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ดาวิดกับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ดาวิดกับลูกคือซาโลมอนนะครับในพระธรรมตอนต้นนะครับได้พูดถึงสิ่งที่เป็นภาระใจของกษัตริย์ดาวิดในขณะที่กษัตริย์ดาวิดได้กำลังวางแผนที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในช่วงเวลาของกษัตริย์ดาวิดเองก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แก่ชราแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่อ่อนกำลังพอสมควรแล้วและพระเจ้าก็ได้บอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าเจ้าไม่ใช่จะเป็นคนที่สร้างพระนิเวศของเราให้สำเร็จคนที่จะสร้างให้สำเร็จได้คือโอรสของเจ้าก็คือกษัตริย์ซาโลมอนในเวลาต่อมาแต่เนื่องจากว่ากษัตริย์ดาวิดมีภาระใจมากถึงแม้จะไม่สามารถสร้างให้เสร็จภายในช่วงระยะเวลาในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดเองแต่กษัตริย์ดาวิดก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะให้งานของพระเจ้านั้นสำเร็จกษัตริย์ดาวิดได้เป็นต้นแบบของกษัตริย์เป็นต้นแบบของพ่อที่จะให้ลูกรับสิ่งที่ดีกษัตริย์ดาวิดได้ตอบสนองพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับรู้ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเป็นคนที่สร้างพระนิเวศของพระเจ้าสำเร็จแต่ก็ได้เตรียมการทุกอย่างอย่างพร้อมจริงๆประหนึ่งว่าจะทำบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดสิ่งที่ดาวิดทำก็คือการเตรียมชีวิตของซาโลมอนการเตรียมชีวิตของลูกที่จะรับภารกิจรับงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องครับคิดตามผมนะครับว่าวันนี้ถ้าหากว่ากษัตริย์ดาวิดไม่ได้ตระเตรียมอะไรเลยนะครับไม่ได้สร้างสิ่งที่จะให้เป็นเครื่องมือหรือเป็นแผนพิมพ์เขียวให้กับลูกนะครับผมเชื่อว่าลูกหรือซาโลมอนที่ตามมาก็จะกลายเป็นคนที่รับภาระหนักมากเพราะว่าไม่ได้ถูกจัดเตรียมอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่วันนี้ดาวิดทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับได้ทำสิ่งที่จะแบ่งเบาภาระของลูกและรู้ว่าวันหนึ่งซาโลมอนจะต้องเหนื่อยอย่างแน่นอนครับเพราะซาโลมอนเป็นกษัตริย์ต่อมาจะเป็นกษัตริย์ที่มีอายุน้อยประสบการณ์ก็จะน้อยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อได้พยายามมองไปข้างหน้ามองไปว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ถ้าหากว่าดาวิดยังมีท่าทีในการที่จะส่งต่องานให้กับซาโลมอนเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งที่คุณพ่อยุคนี้วันนี้นะครับจะต้องเรียนรู้ก็คือเราก็ต้องเตรียมทุกอย่างเพื่อลูกของเราด้วยและผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าคุณพ่อในห้องประชุมนี้ได้นำหลักคิดที่ถูกต้องที่เราจะได้ยินได้ฟังกันต่อไปนี้นะครับผมเชื่อว่าลูกของท่านที่จะสานต่อธุรกิจก็ดีหรือจะสานต่อบทบาทการรับใช้ก็ดีนะครับเขาจะทำด้วยความรู้สึกที่ไม่เหนื่อยเกินไปเพราะสิ่งที่จะเหนื่อยเนี่ยพ่อได้รับภาระไปบางส่วนแล้วส่วนสำหรับลูกเองนะครับก็ต้องรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีคุณพ่อที่คอยตระเตรียมปูทางแบกรับภาระบางส่วนไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคุณพ่อที่ดูแลเราอย่างนี้และวันนี้ในฐานะที่เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าก็ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมครับวันนี้ไม่ว่าท่านกำลังรับผิดชอบบริบทของครอบครัวบริบทของการดูแลคริสตจักรบริบทของการดูแลพี่น้องนะครับพระเจ้าได้จัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องการเรียบร้อยแล้วพระเจ้าจะไม่ให้เราเดินไปข้างหน้าโดยปราศจากเครื่องมือพระเจ้าจะไม่ให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมีความจำกัด
สิ่งใดที่เป็นความจำกัดพระเจ้ารู้ล่วงหน้าแล้ววันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราสุดหัวใจเราจึงเป็นหัวใจของพระบิดาเราจึงเป็นลูกที่พระองค์รักอย่างสุดจิตสุดใจวันนี้เราจะมาดูกันสัก3ข้อนะครับว่าพ่อผู้เตรียมทางแห่งความสำเร็จเนี่ยพ่อจะเตรียมทางอะไรบ้างนะครับในข้อที่11นะขอโทษครับในข้อที่1ข้อที่1ให้ทิศทางและแผนชีวิตที่ชัดเจนแก่ลูกให้ทิศทางและแผนชีวิตที่ชัดเจนแก่ลูกเรามาดูในสิ่งที่ดาวิดทำก่อนแล้วกันนะครับในข้อที่11ได้บันทึกว่าแล้วดาวิดทรงมอบให้กับโซโลมอนโอรสของพระองค์ดังนี้แผนผังมุกของพระวิหารและเรือนต่างๆของพระวิหารนั้นคลังห้องชั้นบนห้องชั้นในและห้องสำหรับพระที่นั่งกรุณาและแผนผังทั้งหมดซึ่งพระองค์มีอยู่ในพระทัยในเรื่องลานของพระนิเวศของพระยาเวห้องระเบียงรอบทั้งหมดคลังสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าคลังสำหรับบรรดาของถวายและผังสำหรับบรรดาเวรของปุโรหิตและของคนเลวีและงานปฏิบัติทั้งสิ้นในพระนิเวศของพระยาเวและสำหรับเครื่องใช้ทั้งหมดในงานปฏิบัติในพระนิเวศของพระยาเวพี่น้องฟังแล้วรู้สึกไหมครับว่าเป็นงานที่ซับซ้อนพอสมควรเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยครับในข้อ19ได้บันทึกต่อนะครับว่าดาวิดตรัสว่าทั้งหมดนี้พระยาเวทรงให้ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ทรงเขียนโดยลายพระหัตถ์ของพระองค์ในเรื่องงานทุกอย่างตามแผนผังนั้นดาวิดบอกกับโซโลมอนว่างานทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับการดลใจจากพระเจ้าพระเจ้าได้บอกว่าต้องทำอะไรเป็นงานที่เราฟังดูแล้วเรารู้เลยว่าเป็นงานที่เหนื่อยครับพูดถึงแผนผังมุกของพระวิหารพูดถึงคลังพูดถึงห้องชั้นบนพูดถึงห้องชั้นในเนี่ยเราฟังเหมือนกับเป็นงานที่ต้องใช้บทบาทของสถาปนิกบทบาทของนักสร้างที่ต้องใช้ความมืออาชีพอย่างสูงส่งจริงๆดาวิดได้ให้รายละเอียดกับลูกว่าต้องทำอะไรต้องวางที่ไหนต้องวางอย่างไรต้องวางติดกับอะไรทั้งหมดนี้จึงจะสุดท้ายแล้วจะสามารถทำให้พระนิเวศของพระเจ้าสร้างขึ้นมาอย่างงดงามโซโลมอนได้รับการปูพื้นได้รับการแนะนำถ้าเราพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าดาวิดกำลังให้ทิศทางว่าสิ่งเหล่านี้ที่เตรียมให้เนี่ยเพื่อเอาไปทำอะไรในอนาคตเพื่อโซโลมอนเองจะได้ไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์เริ่มต้นโดยพ่อบางส่วนแล้วและลูกก็ไปสานต่อถ้าจะพูดอีกคำหนึ่งก็คือเป็นการต่อยอดนั่นเองนะครับเป็นการต่อยอดจากพ่อที่ได้ริเริ่มปูทางไว้ก่อนแล้วดาวิดรู้ว่าโซโลมอนเป็นกษัตริย์หนุ่มยังขาดประสบการณ์ยังไม่รู้อะไรมากนักจึงจำเป็นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งคอยชี้ทางจึงจำเป็นต้องมีใครสักคนหนึ่งคอยนำทางนำความคิดต่างสุภาษิตบทที่4ข้อ1นะครับลูกทั้งหลายเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อและจงใส่ใจเพื่อจะได้รับความรอบรู้นี่คือคำสั่งที่พระเจ้าสั่งว่าวันนี้เราต้องฟังสิ่งที่พ่อแม่สั่งสอนเหมือนกับโซโลมอนที่รับผิดชอบที่จะฟังสิ่งที่ดาวิดสั่งให้ทำเป็นภาระใจของพ่อก็กลายมาเป็นภาระใจของลูกพ่อซึ่งมีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่าพ่อที่ไปพบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าพ่อควรจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับลูกควรจะบอกให้ลูกรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่ต้องระวังดังนั้นลูกที่ฉลาดจะต้องฟังครับประสบการณ์ของพ่อเราไม่อยากจะเห็นลูกบางคนบอกว่ายุคของพ่อกับยุคของผมเนี่ยมันคนละยุคกันแล้วยุคของผมเป็นยุคอะไรล่ะเป็นยุคใหม่เป็นยุคของความทันสมัยมากกว่ายุคของสปีดยุคของทุกอย่างที่มีแต่ความไวยุคเทคโนโลยีเราไม่เหมือนกันแล้วพ่อจริงๆแล้วลูกที่ฉลาดจะต้องเก็บเกี่ยวจะต้องฟังประสบการณ์ดีๆของคุณพ่อตลอดจนสิ่งที่อาจจะเป็นความล้มเหลวของคุณพ่อก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราการเดินทางของชีวิตยาวไกลเหลือเกินเราอาจจะเปรียบเหมือนกับการต้องเดินเรืออาจจะเป็นการล่องเรือในมหาสมุทรในมหาสมุทรก็มีสรรพสิ่งมากมายครับเราพูดถึงมหาสมุทรเราก็นึกถึงใต้น้ำใช่ไหมครับวันนี้เราบอกว่ามีหินโสโครก
มีสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่ในมหาสมุทรแต่วันนี้ชีวิตของเราที่กำลังล่องอยู่บนมหาสมุทรเนี่ยเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกับทุกเรื่องหรอกครับเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาว่าตรงไหนเป็นหินโสโครกเราสามารถฟังจากคนที่ไปสำรวจก่อนหน้าเราแล้วได้พ่อเราไงล่ะครับที่ไปสำรวจก่อนหน้าเราแล้ววันนี้ถ้าเราฉลาดพอเราจะเปิดตาใจของเราฟังสิ่งที่คุณพ่อสอนฟังสิ่งที่คุณพ่อไปพบไปเจอมาแล้วเราก็จะได้เรียนรัดนั่นคือการยืมประสบการณ์ของคนอื่นมาพี่น้องครับวันนี้เราต้องทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นภาคปฏิบัติในส่วนของผมเองนะครับสำหรับลูกทั้ง3คนเนี่ยผมพยายามที่จะให้เขาเห็นอนาคตของเขาในขณะที่เขายังไปไม่ถึงในขณะที่เขาอายุ10ขวบในขณะที่เขาอายุเพียงแค่15ขวบแต่ผมพยายามให้เขาเห็นว่าเมื่อเขาอายุ25เมื่อเขาอายุ35เนี่ยเขาควรจะมีชีวิตอย่างไรผมก็นึกว่าผมควรจะฉายภาพนั้นอย่างไรผมก็จำได้ว่ามีถ้วยรางวัลหลายถ้วยมากนะครับของผมเนี่ยเป็น10ถ้วยเลยครับสีทองๆสมัยก่อนถ้วยรางวัลก็จะเป็นสีทองใช่ไหมครับผมก็จะมาเอาทีละถ้วยมาวางก็ดูว่าถ้วยเนี้ยพ่อได้มาจากไหนถ้วยเนี้ยพ่อได้มาตอนปีไหนแล้วผมก็จะอธิบายอยู่หลายรอบแล้วผมบอกเขาว่าสิ่งเหล่านี้ลูกก็ทำได้มันไม่ยากเลยที่จะเป็น5คนในประเทศไทยพ่อก็ทำมาแล้วไม่ยากเลยลูกแล้วผมก็บอกว่าส่วนถ้วยนี้เป็นคนเดียวในประเทศไทยก็ยังไม่เห็นจะยากเลยแล้วเขาก็บอกว่าเอาอีกแล้วพ่อเยอะอีกแล้วพ่อเยอะอีกแล้วบอกพ่อไม่ได้เยอะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็อธิบายไปทีละถ้วยทีละถ้วยทีละถ้วยเนี่ยพ่อยังได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะเพราะพ่อไปอะไรไปกล่าวศูนย์ทรพจน์นะในปี1985หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวโรงเรียนก็ให้รางวัลผมพูดจนกระทั่งเขาเกิดความรู้สึกอยากจะเป็นเหมือนผมแล้วแต่หลายรอบเหมือนกันนะครับรอบแรกๆก็ฟังแล้วเบื่อเหมือนกันวันนี้สิ่งที่ผมปูทางสิ่งที่ผมพยายามจะใส่เข้าไปนะครับมันทำให้เขารู้สึกว่าการที่จะได้ชัยชนะมาแบบ3ใน100 5ใน 1,000 1ใน 10,000 เนี่ยมันไม่ยากแล้วครับลูกคนแรกของผมนะครับได้ทุนไปยูเครนไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนหรอกครับก็ไปร่วมกิจกรรมที่ยูเครนเมื่อ4-5ปีที่แล้วเขาก็ไปได้ความมั่นใจครับว่ามันไม่ยากอย่างที่พ่อบอกจริงๆวันนี้ลูกทั้ง3คนฟังผมเล่าเรื่องถ้วยต่างๆนะครับผมไปประกวดนู่นประกวดศูนย์ทรพจน์วันนี้ทั้ง3คนก็เป็นนักพูดที่พูดได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีวาระของการต้องขึ้นพูดเขาก็พูดได้ครับเพราะเขาเห็นสิ่งที่ผมเป็นแล้วก็เห็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะฉายอนาคตของเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคุณพ่อแต่ละคนก็มีข้อเด่นไม่เหมือนกันนะครับท่านก็อาจจะมีอะไรที่เด่นกว่าผมอีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาข้อเด่นของท่านมาเล่าให้ลูกฟังเพื่อที่จะฉายอนาคตของเขาว่านี่คือสิ่งที่เขาก็จะเป็นได้นี่คือสิ่งที่เขาก็จะมีได้เหมือนเราเหมือนกันเอเมนไหมครับแล้วผมก็บอกเขาว่าชีวิตการเรียนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่1ใน3หรือ1ใน4ของชีวิตด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเหมือนกับเราสอบแล้วก็ผ่านสอบแล้วก็ผ่านแต่ต้องตั้งใจเรียนและต้องหาประสบการณ์ในระหว่างที่เรียนด้วยนี่คือสิ่งที่เราก็พูดคุยกันเสมอพี่น้องครับวันนี้นอกเหนือจากการที่เราพูดแล้วนะครับเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกเห็นด้วยเราไม่ต้องการเป็นคนที่พูดอย่างเดียวแต่ตัวเราก็ไม่ได้เป็นลองฟังสิ่งที่คุณคลาเรนซ์บิลดิงตันเคเลนนะครับเขาได้บอกว่าพ่อไม่เพียงแต่พูดสอนผมเรื่องการใช้ชีวิตแต่พ่อใช้ชีวิตที่ดีเป็นตัวอย่างให้ผมเห็นและเรียนแบบคุณคลาเรนซ์บอกว่าพ่อของเขาไม่ได้เพียงแค่สอนอย่างเดียวแต่พ่อทำให้ดูด้วยลูกอาจจะได้ยินครับในสิ่งที่เราพูดแต่ลูกอาจจะไม่เห็นเลยครับในสิ่งที่เราพูดวันนี้ถ้าเราต้องการให้ลูกของเรารักพระเจ้าเราต้องมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่สะท้อนสิ่งที่เราพูดวันนี้เราบอกว่าเรารักพระวจนะของพระเจ้า
ลูกก็มองอยู่ครับว่ารักแบบไหนถ้าวันนี้เราบอกว่าเรารักพระคำของพระเจ้าแล้วเราก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันถ้าเราสอนลูกของเราว่าเราต้องอธิษฐานถ้าพ่อกับแม่ก็ทำอย่างนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมจะบอกว่าคำพูดของเราจะมีพลังทันทีดังนั้นการสอนจึงเป็นการสอนด้วยชีวิตจึงจะสามารถสำเร็จผลได้สุภาษิต29ข้อ19นะครับสักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้เพราะแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการรับใช้อย่างเดียวนะครับเราบอกว่าเราอยากจะให้คนรับใช้เราต้องรับใช้เป็นต้นแบบเราอยากจะให้ใครทำอะไรเราต้องเป็นต้นแบบในการทำสิ่งนั้นด้วยวันนี้เราทุกคนกำลังรับผิดชอบสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราเรามีศักยภาพเรามีความสามารถเราอาจจะบอกให้เขาทำอะไรบางอย่างได้แต่เราต้องสร้างแรงบันดาลใจเราต้องพยายามชี้นำทิศทางให้กับลูกของเราด้วยนะครับพี่น้องครับพระเจ้าคือพระบิดาของเราทุกคนพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราวันนี้ขอให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระองค์ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้ารักเราเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้เราอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่แผนการของพระเจ้าเลยครับที่จะให้ลูกของพระองค์ลำบากยากเย็นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าเลยที่จะให้ลูกลำบากพระเจ้าต้องการให้เราเต็มไปด้วยพระพรพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์พระเจ้าต้องการเติมเต็มเราพระเจ้าต้องการเห็นเราเป็นคนที่มีความสุขพระเจ้าต้องการเห็นเราเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เราต้องดีใจนะครับว่าวันนี้เราเป็นที่รักของพระเจ้าดีใจไหมครับพี่น้องครับที่วันนี้ท่านเป็นที่รักของพระเจ้าท่านเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเอเมนนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องให้ทิศทางและแผนชีวิตกับลูกของเราประการที่สองครับจัดสรรสิ่งที่จำเป็นในชีวิตอนาคตของลูกจัดสรรสิ่งที่จำเป็นในชีวิตในอนาคตของลูกพ่อต้องรู้ว่าสิ่งที่ลูกกำลังจะไปพบไปเจอคืออะไรวันนี้พ่อต้องเริ่มที่จะจัดสรรสิ่งนั้นเรามาดูในสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำนะครับในข้อที่14ถึง18น้ำหนักทองคำของภาชนะทองคำทุกอย่างสำหรับการปฏิบัติแต่ละอย่างน้ำหนักเงินของภาชนะเงินทุกอย่างสำหรับงานปฏิบัติแต่ละอย่างน้ำหนักของเชิงประทีปทองคำและตะเกียงทองคำน้ำหนักของเชิงประทีปแต่ละคันกับตะเกียงแต่ละดวงน้ำหนักเงินและเชิงประทีปคันหนึ่งกับตะเกียงคู่กันตามที่ได้ใช้เชิงประทีปแต่ละอันในการปฏิบัติน้ำหนักทองคำสำหรับโต๊ะขนมปังตั้งถวายแต่ละโต๊ะเงินสำหรับโต๊ะเงินและทองคำบริสุทธิ์สำหรับซ่อมอ่างถ้วยชามทองคำและน้ำหนักของแต่ละชามชามเงินและน้ำหนักของแต่ละชามทองคำเนื้อละเอียดสำหรับแท่นเครื่องหอมและน้ำหนักของแท่นนั้นทั้งแผนผังสำหรับรถรบของเครูปทองคำซึ่งกลางปีกออกปกหีบพันธสัญญาของพระยาเวมากมายเหลือเกินครับที่กษัตริย์ดาวิดรู้ว่าการสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นมีความซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนจะต้องใช้ใจที่ตั้งใจทำจะต้องใช้ชีวิตที่จะมอบถวายในการทำสิ่งเหล่านี้กษัตริย์ดาวิดได้พูดถึงการสร้างพระพลาจะต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าจะต้องสร้างภาชนะทองคำมีเชิงประทีปทองคำมีตะเกียงทองคำมีโต๊ะขนมปังแต่ละชิ้นมีน้ำหนักเท่าไหร่จะต้องวางที่ไหนนี่เป็นสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วว่านี่คือทรัพยากรที่มีพร้อมแล้วส่วนที่เหลือลูกจะต้องไปสร้างเองลูกจะต้องไปทำเองแต่ทรัพยากรทั้งหมดกษัตริย์ดาวิดได้ใช้เวลาในการสะสมและเพียงพอสำหรับความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเมื่อการเริ่มต้นสร้างพระพลาของพระเจ้าทุกสิ่งก็ถูกเตรียมไว้แทบจะเกือบสมบูรณ์แบบแล้วจึงทำให้ซาโลมอนได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าอย่างรวดเร็วถือว่าไปทางลัดที่พ่อได้เปิดทางที่พ่อได้กลุยทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับวันนี้การจัดสรรที่พระเจ้าจัดสรรให้กับดาวิดในการทำสิ่งนี้และพระเจ้าก็จัดสรรสิ่งดีๆมากมายให้กับเราวันนี้เพียงแค่เราเดินตามเสียงของพระองค์วันนี้เพียงแค่เราเดินตามการทรงนำของพระองค์เราก็จะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายเรากลับมาที่ชีวิตของคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเราบอกว่าวันนี้คุณพ่อจะต้องเป็นนักบริหารจริงๆจะต้องเป็นนักบริหารครอบครัว
บทบาทของคุณพ่อจึงเป็นบทบาทที่สำคัญมากจะไปแบบเรื่อยๆไม่ได้จะต้องไปอย่างตั้งใจในทุกวันวันนี้ถ้าเราตั้งใจทำอะไรเราจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไปแบบเรื่อยๆนะครับไปแบบพอได้ทำไปนะครับเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างคือผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักดังนั้นความสำเร็จของผู้คนมากมายเกิดจากการที่เขาถูกตัดเตรียมไว้จากคุณพ่อที่ได้เตรียมก่อนหน้าเขาแล้ววันนี้มีอะไรบ้างครับที่คุณพ่อที่นั่งที่นี่ท่านคิดว่าวันนี้ท่านก็เตรียมครับผมเชื่อว่าคุณพ่อที่น่ารักของคริสตจักรของเราก็ได้ตัดเตรียมไว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่เรื่องของเตรียมเวลาเตรียมโรงเรียนให้กับลูกลูกจะไปเรียนที่ไหนลูกจะไปเรียนเสริมทักษะที่ไหนลูกจะไปเล่นดนตรีลูกจะไปทำกิจกรรมนี่คือสิ่งที่เราต้องตระเตรียมบางคนก็บอกว่าวันนี้ผมตระเตรียมเรื่องความพร้อมเรื่องการเงินก็ดีครับที่เราตระเตรียมเรื่องการเงินเราต้องการให้คุณพ่อเป็นต้นแบบของนักบริหารเงินเราได้พูดกันถึงเรื่องของ50วันเปลี่ยนชีวิตไปแล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการมีมุมมองและการใช้เงินแล้วก็เรียนผ่านไปแล้ววันนี้เราต้องผมพูดถึงคุณพ่อแล้วกันนะครับเราหมายถึงคุณพ่อและคุณแม่นะครับก็ต้องบริหารการเงินเป็นอย่างดีเราต้องการเห็นครอบครัวอยู่อย่างอะไรล่ะอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมครับเราต้องการเห็นมีการอดออมในครอบครัวเพื่อสิ่งที่เราทำวันนี้ก็จะเป็นการไปสร้างประโยชน์ให้กับอนาคตของลูกและคุณพ่อเองที่อดออมก็จะมีเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับยามเกษียณที่จะไม่ต้องไปเป็นภาระให้กับลูกนี่คือสิ่งที่คุณพ่อจะต้องเป็นนักจัดสรรคุณพ่อจะต้องเป็นนักบริหารและสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ลูกของเรามีอนาคตที่ส่งเข้าไปในสิ่งที่เราอยากจะเห็นส่งเข้าไปในที่เขาควรจะไปได้พี่น้องครับวันนี้เราไม่ได้กำลังจะพูดถึงเรื่องของวัตถุอย่างเดียวเงินทองอย่างเดียวไม่พอหรอกครับสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกนี้เงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่เป็นสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าเราใช้เงินเป็นเงินก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราท่าทีของการใช้เงินไม่ถูกนะครับเราก็จะกลับกลายเป็นทาสของเงินเรามาดูสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวดมากกว่าเงินก็คือเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณวันนี้พระเจ้าสร้างเราให้เรามีจิตใจที่ถูกเปลี่ยนในทุกวันในการที่เราเดินกับพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราให้เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์พระเจ้าชำระชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับวันนี้ในครอบครัวในบ้านของเราคุณพ่อจะต้องสร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างจิตใจมีความสนุกสนานมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มของคุณพ่อคุณพ่อยิ้มให้กับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ยิ้มให้กับลูกในบ้านเราจะมีแต่ความรักจะไม่มีเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันจะไม่มีเสียงด่าทอกันจะไม่มีคำหยาบคายเกิดขึ้นในครอบครัวเรานี่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจผลวิจัยบอกว่าพ่อแม่ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมากนะครับมีผลต่อจิตใจของลูกเมื่อลูกอยู่ในท่ามกลางเวทีมวยในบ้านลูกก็จะมองมุมซ้ายทีนึงมุมขวาทีนึงว่ามุมไหนจะชนะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เสริมสร้างจิตใจเลยครับส่วนจิตวิญญาณแหละครับเราอยากจะเห็นบรรยากาศครอบครัวเป็นบรรยากาศฝ่ายวิญญาณอยากจะเห็นสิ่งที่พ่อบอกว่ารักพระเจ้าอยากจะเห็นสิ่งที่แม่บอกว่าให้รักพระเจ้าของพระเจ้าพ่อแม่ก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยครับต้องมีบรรยากาศการอธิษฐานอย่างจริงจริงจังๆก่อนรับประทานอาหารเป็นรูปแบบอย่ามองว่าอธิษฐานในใจแล้วกันนะอะไรก็ทุกอย่างทำในใจไม่ได้ครับบางอย่างเราต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อความเชื่อที่เรามีรักพระเจ้าของพระเจ้าพ่อกับแม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเราไม่ใช่อ่านเพื่อที่จะโชว์ลูกนะครับแต่เราต้องอ่านเพื่อที่เราจะให้พระเจ้าเห็นและลูกของเราก็เห็นด้วยบรรยากาศของคำว่ากลับใจใหม่ต้องเกิดขึ้นในบ้านครับวันนี้พ่อทำไม่ถูกลูกวันนี้พ่อไปจอดในที่ห้ามจอดพ่อกลับใจใหม่แล้ววันนี้พ่อฝ่าไฟเหลืองพ่อขอกลับใจใหม่แล้วนะถ้าลูกไปทำอะไรผิดลูกไปทะเลาะกับเพื่อนเราก็ต้องบอกลูกให้กลับใจใหม่คือต้องมีบรรยากาศการพูดคุยว่าการกลับใจใหม่การเริ่มต้นใหม่การขอโทษพระเจ้าการกลับไปคืนดีกับพระเจ้าบรรยากาศเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่เสริมสร้างจิตวิญญาณ
ผมบอกลูกของผมว่าจะต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันตอนเล็กๆผมก็พยายามใช้เป็นกฎว่าห้ามนอนจนกว่าจะได้อ่านพระคัมภีร์จะเหนื่อยสักแค่ไหนก็ต้องอ่านพระคัมภีร์และต้องอธิษฐานก่อนเราทำเรื่องนี้จนเป็นภาคบังคับแต่วันนี้ไม่ต้องบังคับแล้ววันนี้ไม่ต้องตามไปบอกเขาแล้วครับเพราะชีวิตของเขาถูกสร้างขึ้นมาอย่างมั่นคงแล้วและสิ่งที่เขาเห็นพ่อกับแม่ทำก็เป็นอย่างนั้นด้วยวันนี้ถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราเป็นอย่างไรนะครับเราต้องเป็นต้นแบบในการที่จะให้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณจะเสริมสร้างความแข็งแรงในครอบครัวเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้เราทำสิ่งที่เราพูดเราอยากเห็นลูกทำอะไรก็ขอให้เราทำอย่างนั้นให้ลูกเห็นด้วยพี่น้องครับในขณะที่เราจัดเตรียมสิ่งดีๆให้กับลูกของเรามากมายขนาดนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าบนสวรรค์พระเจ้าก็จัดเตรียมสิ่งดีๆให้กับเราสำหรับเราวันหนึ่งที่เราจะเดินไปถึงในวันข้างหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงสวรรค์วันนั้นนะครับวันนี้พระเจ้าก็จัดเตรียมสิ่งดีๆให้กับเราพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดแคลนพระเจ้ารู้ว่าอะไรจำเป็นสำหรับเราในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ31ถึง32เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้นี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องมีความสงสัยเลยครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยพระเจ้ารับรู้หรือเปล่าพระเจ้ารู้ก่อนที่ท่านจะรู้ได้ซ้ำไปพระเจ้ารู้ถึงเหตุการณ์ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราวันนี้เราต้องมั่นใจในการเดินติดตามพระเจ้าในทุกวันอย่ามีความสงสัยอย่ามีความกังวลมีลูกคนไหนไหมครับที่จะถามพ่อว่าพ่อจะเลี้ยงดูผมไปตลอดชีวิตไหมพ่อจะรักผมไปตลอดชีวิตไหมไม่มีลูกคนไหนถามอย่างนั้นหรอกครับวันนี้ก็เหมือนกันครับเราไม่ควรมีความกังวลว่าเราจะถูกพระเจ้าทอดทิ้งหรือเปล่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่พระเจ้าจะเข้าใจเราหรือเปล่าเรากำลังเผชิญปัญหาที่พระเจ้าจะช่วยเราได้หรือเปล่าวันนี้ขอให้เราละความกังวลใจนี้ออกไปให้หมดพระเจ้าจะไม่เคยทอดทิ้งเราอย่ากังวลกระวายครับว่าพรุ่งนี้ท่านจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มพระองค์รักเราเราเป็นหัวใจของพระบิดาพระองค์จะไม่ให้เราลำบากพระองค์จะไม่ให้เราลำบากจนเกินกำลังที่เราจะทนได้ผมอยากหนุนใจทุกคนนะครับวันนี้ว่าความไว้วางใจเป็นสิ่งที่อาจจะพูดง่ายนะครับว่าผมวางใจพระเจ้าผมไว้วางใจพระเจ้าอาจจะเป็นคำพูดง่ายๆแต่จริงๆแล้วคำนี้จะถูกพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีเหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราตอบสนองอย่างไรเมื่อเราเจอในสิ่งที่เราไม่อยากเจอเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเราผิดหวังเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเราไม่ชอบในสิ่งที่เราต้องเจอเราจะตอบสนองอย่างไรสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่จะฟ้องว่าคำว่าเราไว้วางใจพระเจ้านั้นเราไว้วางใจพระองค์ได้จริงหรือนี่คือข้อที่2นะครับนี่คือเรื่องของการจัดสรรพระเจ้าจัดสรรสิ่งที่ดีให้กับเราความบริบูรณ์ทุกอย่างพระเจ้าจัดสรรให้กับเราวันนี้เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราก็จัดสรรเหมือนกันครับให้กับลูกของเรานี่คือข้อที่2นะครับเรามาดูข้อที่3สุดท้ายนะครับกำชับหนุนใจให้ลูกเดินกับพระเจ้ากำชับนอกจากกำชับแล้วนะครับยังต้องหนุนใจให้ลูกเดินกับพระเจ้าถ้าใส่ความถี่เข้าไปหน่อยนะครับก็ต้องว่าอยู่เสมอนะครับต้องให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำชับหนุนใจลูกอยู่เสมอเรามาดูต้นแบบของดาวิดนะครับในข้อที่20ได้บันทึกว่าแล้วดาวิดตรัสกับโซโลมอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและลงมือทำอย่ากลัวเลยอย่าขยาดเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าคือพระเจ้าของข้าสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงละจากเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของพระยาเวจะสำเร็จนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดรู้ว่าภารกิจนี้งานนี้ยิ่งใหญ่นักแล้วไม่ง่ายด้วยต้องบอกว่าไม่ง่ายดาวิดบอกกับโซโลมอนว่างานนี้ไม่ง่ายแต่ขอให้ลูกมั่นใจว่าพระเจ้าจะทำให้สำเร็จผ่านความอดทนของลูกกษัตริย์ดาวิดใช้คำว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเหมือนกับรู้ว่าลูกจะต้องไปเจอปัญหาแน่นอนครับเพราะในยุคสมัยนั้นนะครับประเทศที่อยู่รอบข้าง
ก็คอยที่จะจ้องช่วงชิงอำนาจนี่คือสิ่งที่ดาวิดรู้ว่าโซโลมอนต้องไปเจอนอกเหนือจากการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่ต้องใช้กำลังต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ยังจะถูกบรรดาเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมิตรนะครับคอยจะช่วงชิงอำนาจไปด้วยนี่คือสิ่งที่ดาวิดกำชับว่าถ้าไปเจอเหตุการณ์นั้นก็อย่ากังวลอย่ากลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับเจ้านี่คือสิ่งที่ดาวิดกำชับอยู่หลายครั้งวันนี้แม้ว่าเราจะเผชิญเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดกลัวครับถ้าพระเจ้าให้เราทำสิ่งใดแม้ความท้าทายจากมากสักเพียงใดก็ตามแต่พระเจ้าจะอยู่กับเราวันนี้ถ้าพระเจ้าได้ให้ดาวิดกำชับโซโลมอนว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญวันนี้ผมเชื่อว่าพระคำตอนนี้นะครับได้มาถึงเราด้วยในยุคสมัยนี้ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดวันนี้บอกกับคนข้างๆนะครับว่าจงเข้มแข็งลองเขย่าก่อนนะจงเข้มแข็งและกล้าหาญและคำนี้ก็จะถูกพิสูจน์ด้วยนะครับในสิ่งที่เราเผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเราว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหาญเราเป็นทหารของพระเยซูคริสต์จริงหรือไม่นะครับใน1พงศาวดาร22ข้อ11ถึง13นะครับ1พงศาวดาร22ข้อ11ถึง13นี่แหละลูกของข้าเอ๋ยขอพระยาเวสถิตอยู่กับเจ้าและขอให้เจ้ามีความสำเร็จสร้างพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าตามพระดำรัสเกี่ยวกับเจ้าขอเพียงพระยาเวประทานให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจและทรงให้เจ้าปกครองอิสราเอลเพื่อให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะประสบความสำเร็จถ้าเจ้าระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอลจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวและอย่าหวาดหวั่นเลยนี่เป็นอีกหนึ่งพระธรรมนะครับที่อยู่ในอีกคนละข้อกันได้กำชับอีกแล้วครับว่าจะต้องมีความมั่นใจจะต้องมีความเข้มแข็งและกล้าหาญและสิ่งที่กำชับในข้อนี้ก็คือว่าจงระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้านั่นหมายความว่าจงรักษาชีวิตของเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในตามคำสั่งของพระเจ้าและคนที่เดินกับพระเจ้าคนที่ตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นคนที่จะได้รับพระพรวันนี้เราเดินกับพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือพระพรเอเมนไหมครับ yeah. นี่คือสิ่งที่เราต้องดีใจว่าวันนี้ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระพรชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยการปกป้องและดูแลจากพระเจ้าเอเมนครับสดุดีบทที่5ข้อ12ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจโล่พระธรรมสดุดีกำลังจะบอกว่าพระเจ้าเป็นทั้งโล่เป็นทั้งโล่กำบังเป็นทั้งภูเขาที่ปกป้องเราเป็นทั้งร่มปีกเป็นทั้งทุกสิ่งที่จะปกป้องเราเมื่อยามที่เราอยู่ในอันตรายเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงวันนี้ขอให้มั่นใจว่าไม่มีที่ไหนที่อันตรายเกินไปที่พระเจ้าจะช่วยเราไม่ได้เอเมนไหมครับ Amen. ไม่ว่าท่านจะเดินไปที่ไหนก็ตามไม่มีที่ไหนที่อันตรายเกินกว่าที่พระหัตถ์ของพระเจ้าจะไปปกป้องท่านได้วันนี้เราจะเดินดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและมั่นคงว่าวันนี้เราจะไม่ให้สิ่งใดมาเขย่าชีวิตของเราเราจะไม่ให้เศรษฐกิจมาเขย่าชีวิตของเราเราจะไม่ให้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่เราจะไม่ให้โรคภัยต่างๆมาเขย่าชีวิตของเราเราจะอยู่กับพระเจ้าด้วยความมั่นใจสดุดีบทที่37ข้อ23ถึง24นะครับพระยาเวทรงนำย่างเท้าของคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขาแม้เขาจะสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาเวจะทรงยึดมือเขาไว้วันนี้เราบอกว่าถ้าเรากล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าชีวิตของเราเดินกับพระเจ้าอย่างสุดกำลังวันนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่ท่านไปสิ่งใดก็ตามที่ท่านทำพระหัตถ์ของพระเจ้าจะดูแลท่านและเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านล้มลงไม่ว่าจะเป็นด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับพระยาเวจะยึดมือของท่านไว้พระองค์จะฉวยมือของเราไว้แล้วเราจะไม่เกิดความรู้สึกลำบากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเหตุการณ์นั้นวันนี้ถ้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเราก็จะเข้าใจพระเจ้าจะใส่บทเรียนพระเจ้าจะสอนพระเจ้าจะทดสอบเราวันนี้ขอให้เรามั่นใจนะครับว่าในการที่เราจะดูแลลูกของเราก็ดำเนินชีวิต
อยู่ในสังคมนี้นะครับที่บางคนก็รู้อยู่แล้วว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่ถดถอยลงไปเรื่อยๆขอให้เรามอบลูกของเราให้กับพระเจ้าดูแลขอให้เราฝากลูกของเราให้กับพระเจ้าวันนี้ไม่ว่าลูกของเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอธิษฐานเผื่อลูกของเราคุณพ่อคุณแม่อธิษฐานเผื่อลูกให้ลูกได้รับการปกป้องจากค่านิยมผิดๆให้ลูกของเราได้รับการปกป้องจากเพื่อนที่จะนำไปสู่ทางที่ไม่ถูกต้องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเราวันนี้ขอให้เราไว้วางใจพระเจ้าอย่าให้พ่อแม่คนไหนเป็นคนที่นั่งทุกข์ใจว่าอนาคตลูกของเราจะเป็นอย่างไรเรารู้สึกนั่งกังวลใจถึงอนาคตของลูกของเราไม่ต้องกังวลใจหรอกครับฝากภาระทุกอย่างในพระเยซูคริสต์ฝากทุกอย่างไว้ในพระเจ้าแล้วเราก็จะหลับสบายในทุกวันเพียงแค่สอนให้ลูกของเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าสอนให้ลูกของเรารักพระเจ้าของพระเจ้าสอนให้ลูกของเรามีประสบการณ์ในพระเจ้าถ้าลูกของเรามีความเข้มแข็งขนาดนั้นนะครับผมบอกได้เลยครับว่าท่านหายใจให้ทั่วท้องไปเลยครับท่านสบายใจได้ว่าลูกของเราจะปลอดภัยวันนี้เราเองเป็นคนที่จะกำหนดพระพรให้กับลูกของเราด้วยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรลูกของเราแต่เราเองก็ต้องทำตัวเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะกำหนดพระพรเราต้องสอนเขาครับอยากให้เขาทำอะไรสอนเขาไม่อยากให้เขาทำอะไรเราก็ต้องสอนเขาคำสอนของเราจะกลายเป็นพรให้กับชีวิตของเขาอยากเขารับใช้พระเจ้าเราทำให้เขาดูอยากให้เขารักพระเจ้าของพระเจ้าเราทำให้เขาดูวันนี้ผมเชื่อว่าคำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็ยังน่าจะเป็นจริงอยู่นะครับวันนี้พ่อเป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นวันนี้ต้องการให้ลูกเป็นอย่างไรเราก็ควรจะเป็นต้นไม้ที่อะไรที่มีผลต่อลูกไม้ในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับได้เขียนเอาไว้ว่าการที่พ่อเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งนะครับจะส่งผลต่อลูกถึง 75% ทีเดียวอีก 25% ก็อาจจะเป็นผลจากชีวิตของลูกเองนะครับแต่วันนี้เราบอกว่าโอ้โห 75% นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับถ้าวันนี้เราบอกชีวิตของเรากระทบลูก 75% เนี่ยแสดงว่าเขาก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการให้เขาเป็นเขาจะเป็นได้อย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นจึงไม่มีความกังวลอะไรอีกแล้วที่จะอยู่ในชีวิตของเราวันนี้พ่อจึงเป็นคนที่กำหนดมาตรฐานจริยธรรมให้กับลูกวันนี้ขอให้จิตสำนึกของเราทำงานพร้อมกับสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราสอนต้องเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นก็ต้องเป็นเหมือนกับที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นวันนี้ขอให้คุณพ่อได้ใช้เวลากับลูกมากๆนะครับอยากให้ลูกเดินในทางความชอบธรรมก็ขอให้พ่อดำเนินในความชอบธรรมและผมเชื่อว่าท่านและครอบครัวจะได้รับพระพรอย่างมากมายเอเมนนะครับเรามาฟังสิ่งที่เป็นตอนท้ายของคำเทศนาในวันนี้นะครับคุณชาลส์ซาฟริสนะครับคุณชาลส์ฟรานซิสอาดัมส์นะครับได้เขียนเอาไว้อย่างน่าฟังนะครับเขาเป็นนักการทูตในศตวรรษที่19นะครับเขาเขียนเอาไว้ในหนังสือไดอารี่เขาอย่างนี้นะครับว่าวันหนึ่งเขาเขียนนะนี่คือสิ่งที่เขาบันทึกเอาไว้นะก็วันนี้ไปตกปลากับลูกชายมาเสียเวลาไปทั้งวันเลยเขาเขียนอย่างนี้นะวันนี้ไปตกปลากับลูกชายมาเสียเวลาไปทั้งวันเลยในขณะที่ลูกเองก็เป็นนักจดเหมือนกันนักเขียนเหมือนกันเขาก็ลูกก็จดลงไปในไดอารี่ของลูกลูกเขียนว่าวันนี้ไปตกปลากับพ่อเป็นวันที่พิเศษที่สุดในชีวิตของผม พ่อบอกว่าวันนี้เสียเวลามากเลยไปตกปลากับลูกแต่ลูกเขียนว่าวันนี้เป็นวันที่วิเศษจริงๆได้ไปใช้เวลากับพ่อเห็นไหมครับว่านี่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ควรจะมีต่อกันและมุมมองที่ถูกต้องด้วยถ้าหากว่าเราไม่ได้มีมุมมองที่ถูกต้องเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ถูกต้องสิ่งที่เราทำลงไปเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าวันนี้หวังใจว่าคุณพ่อที่นี่นะครับจะมีท่าทีในการใช้เวลากับลูกแล้วเราก็บอกว่าดีจริงๆเลยที่วันนี้ได้นั่งคุยกับลูกเอเมนนะครับแล้วคุณพ่อก็บอกอย่างนี้คุณลูกก็บอกว่าโอ้ดีจริงๆเลยวันนี้ที่เราได้ใช้เวลากับคุณพ่อเหมือนกันนะครับวันนี้ผมอยากเห็นความสัมพันธ์ของคุณพ่อและคุณลูกนะครับในห้องประชุมนี้เป็นความสำคัญที่ดีมากขึ้นดีมากขึ้นดีมากขึ้นวันนี้ถ้าหากว่าคุณพ่อไม่มีความเข้าใจลูกก็ขอไปปรับความเข้าใจกันวันนี้คุณลูกถ้ามีประเด็นกับพ่อมีปัญหาความขมขื่นมีปัญหาที่โกรธเคืองกันนะครับก็ขอให้เข้าใจคุณพ่อเถอะครับคืนดีกับคุณพ่อบอกพ่อว่าเรารักคุณพ่อ
สิ่งใดที่ขัดเคืองใจกันนั้นขอให้ทุกอย่างจบไปพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีความรักที่มีการให้อภัยในชีวิตของเราด้วยวันนี้หวังว่าคุณพ่อในห้องประชุมนี้นะครับท่านจะเรียนแบบความรักของพระเจ้านะครับท่านจะให้พระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งวิญญาณจิตที่มาเสริมสร้างจิตวิญญาณของท่านให้แข็งแรงและท่านพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับลูกของท่านด้วยเอเมนนะครับส่วนลูกที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับผมก็อยากจะให้คุณลูกทุกๆคนนะครับได้ตอบสนองนะครับวันนี้ท่านเป็นแก้วตาดวงใจของคุณพ่อนะครับก็ขอให้รักคุณพ่อเห็นคุณค่าคุณพ่อนะครับคุณพ่ออาจจะไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบผมเองก็ไม่ได้เป็นคุณพ่อที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ผมเป็นคุณพ่อที่พยายามที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับก็ขอให้คุณลูกเข้าใจคุณพ่อนะครับแล้วรักคุณพ่อรักคุณแม่ด้วยแล้วกันนะครับรักคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆใช้เวลาในการที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวและผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นคุณพ่อหรือไม่ได้เป็นคุณพ่อก็ตามเราอาจจะไม่ได้เป็นคุณแม่เราอาจจะยังไม่ได้แต่งงานก็ตามนะครับก็ขอให้เชื่อว่านะครับท่านเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าวันนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านไม่มีอะไรเลยที่เป็นความบังเอิญทุกสิ่งพระเจ้าได้จัดสรรให้กับท่านพระเจ้าเป็นพระเยโฮวายิเรพระเจ้าจัดสรรพระเจ้าจัดเตรียมไม่มีความลำบากที่เป็นความบังเอิญในชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้ามันไม่สมควรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราเอเมนไหมครับแต่ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นเพราะพระเจ้าตั้งใจจะให้เกิดขึ้นและเราจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างในสิ่งนั้นด้วยและสิ่งนั้นแม้เป็นปัญหาแต่ในที่สุดจะกลายเป็นพระพรในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านยืนยันสิ่งนี้ตอกย้ำสิ่งนี้ว่าเรารักพระเจ้าพระเจ้ารักเราและเราก็จะรักกันและกันด้วยเอเมนไหมครับวันนี้ถ้าหากว่าเราตั้งใจที่ทำบทบาทของการเป็นพ่อตั้งใจทำบทบาทของการเป็นแม่ที่จะรักลูกนำพาลูกของเราให้ทิศทางลูกของเราวางแผนชีวิตให้กับลูกของเราจัดสรรสิ่งที่ดีกับลูกของเราและกำชับหนุนใจให้ลูกของเราเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงเราจะได้รับพระพรเราบอกว่าเอเมนและขอให้ทั้งห้องประชุมนี้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราไว้วางใจแผนการของพระเจ้าเรารู้พระเจ้าจัดสรรสิ่งที่ดีสุดให้กับเราเรารู้ว่าวันนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวพระเจ้าเดินอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้เดินอยู่ข้างๆเรานะครับพระเจ้าเดินอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าจะอยู่กับเราและพระเจ้าจะเป็นคนที่หนุนจิตชูใจเราอยู่เสมอถ้าเราเชื่ออย่างนั้นบอกเอเมนเอเมนนะครับพี่น้องครับเราได้ฟังสิ่งที่พระเจ้ากำชับเราผ่านคำเทศนานี้ก็ขอให้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นข่าวสารเท่านั้นนะครับแต่ผมต้องการให้ทั้ง3ข้อนี้นะครับตกลงไปในใจเราตกลงไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเราและเราพร้อมที่จะตอบสนองพระองค์ทันทีเอเมนนะครับเราอธิษฐานร่วมกันนะครับในเวลานี้ครับการฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การตอบสนองและนำไปใช้ในชีวิตจริงนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับขอให้เราได้สงบใจอธิษฐานในเวลานี้ด้วยกันนะครับขอให้สิ่งที่เราได้ฟังเกิดผลในจิตวิญญาณของเราเกิดผลต่อชีวิตของเราอย่าให้เวลานี้ผ่านไปนะครับอย่าให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราต้องเงียบหลังจากคำเทศนาจบลงแต่ขอให้ความเงียบนี้เป็นเวลาที่เรากับพระเจ้าจะคุยกันสิ่งใดที่พระเจ้าพูดกับท่านสิ่งใดที่เป็นเสียงของพระเจ้ามาถึงท่านอย่างเฉพาะเจาะจงขอให้เวลานี้ท่านจะตอบสนองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ท่ามกลางที่ประชุมได้หนุนจิตชูใจทุกคนสัมผัสจิตใจของทุกคนในห้องประชุมนี้และขอพระองค์ตอบทุกคำอธิษฐานที่เขาอธิษฐานอยู่ในใจตอนนี้หากบางคนเป็นคนที่ขาดกำลังขอพระเจ้าเติมกำลังให้กับเขาหากบางคนกำลังวิตกกังวลหรือขาดความหวังใจขอพระเจ้าเติมเต็มความเข้าใจเติมความรักของพระองค์อยู่ในชีวิตของทุกคนที่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าสถานะของเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า
พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่นะครับหากท่านพบว่าสิ่งใดที่เป็นความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเวลานี้เป็นเวลาของการเริ่มต้นเป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะฟื้นฟูจิตใจของท่านพระองค์จะเข้ามาบูรณะพระองค์จะเข้ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งวิญญาณจิตที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราให้เข้มแข็งในการเดินติดตามพระองค์ในโลกนี้ขอพระเจ้าเล้าโลมจิตใจของเรานะครับให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญเราจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเราจะเดินติดตามพระองค์อย่างไว้วางใจพระองค์เราเชื่อว่าเราเป็นลูกที่รักของพระองค์และขอให้ผู้ที่เป็นพ่อได้สำแดงบทบาทของท่านอย่างถูกต้องต่อลูกของท่านด้วยวันนี้ขอให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวกลับคืนมาสิ่งใดที่ไม่สมบูรณ์วันนี้ขอพระเจ้าเติมเต็มขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับทุกคนอยู่ทุกครอบครัวในเวลานี้ขอการอภัยการคืนดีกลับมาขอความรักของพระเจ้าเต็มบริบูรณ์อยู่ในทุกชีวิตทุกหัวใจและเรารู้ว่าถ้าเรามีพระเจ้าเราจะไม่มีสิ่งใดที่ขาดไปเลยเรามีพระเจ้าเราจะมีทุกสิ่งพระเจ้าจะอยู่เหนือครอบครัวของเราบอกกับพระเจ้าสิครับว่ามีบางสิ่งที่ท่านต้องการที่จะเริ่มต้นทำวันนี้มีบางสิ่งที่ท่านต้องการที่จะตอบสนองพระชนะของพระองค์วันนี้และชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมขอให้ท่านบอกกับพระเจ้าว่าเรารักพระเจ้าเราขอเดินติดตามคำสอนของพระองค์ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระพรความยากลำบากทุกสิ่งจะสิ้นสุดลงแล้วชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าจะไม่มีความยากลำบากอยู่ในชีวิตของคนที่เดินติดตามพระเจ้าพระเจ้าจะประทานความสุขความยินดีความมั่งคั่งให้กับชีวิตของเราแต่ขอให้วันพ่อปีนี้เป็นวันพ่อที่เราจะจดจำไปตลอดชีวิตเป็นวันพ่อที่พิเศษสำหรับเราที่เราจะเห็นพระพรของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราเราจะสัมผัสความรักของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเหมือนที่ดาวิดได้สัมผัสความรักของพระเจ้าจนไม่มีความสงสัยเลยในสิ่งที่ทูลขอกับพระเจ้าและถ้าแผนการของพระเจ้าได้สำเร็จในความตั้งใจของดาวิดที่ส่งต่อไปถึงซาโลมอนวันนี้ชีวิตของเราจะสานต่อการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเราทุกคนที่นี่จะร่วมใจกันทำให้งานของพระองค์นั้นสำเร็จภายใต้ครอบครัวแห่งพระคริสต์ขอเราลุกขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับเราสามารถที่จะอธิษฐานต่อไปนะครับในขณะที่เราร้องเพลงนี้ขอให้เพลงนี้เราร้องออกมาจากหัวใจของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาของเราร้องออกมาจากใจของเราพระบิดาที่เรารักI'm not afraid of the dark.
องค์สัมผัสทุกหัวใจที่นี่จากนี้ไปจะมีแต่ความชื่นชมยินดีจากนี้ไปจะมีแต่ความหวังใจในพระเจ้าจากนี้ไปจะมีแต่ความชื่นบานในชีวิตของเราของพระองค์โอชื่นกาอบอุ่นในความรักเมตตาให้กลาเราขออยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระองค์ให้ข้าเป็นเนื้อดังนมอินทรีย์รับกำลังเรียวแรงแด่ล้นในพระวิญญาณสัมผัสหัวใจของเราทุกคนที่นี่ขอพระเจ้าเติมเต็มความรักของพระองค์ขอให้หัวใจของเรามอบถวายแด่พระเจ้าความเศร้าตรองหยุดจากภายในใจของข้าล้นด้วยความชื่นบานคริสเตียนได้อธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปนะครับเพลงจะยังบรรเลงต่อไปแต่ผมอยากจะพูดกับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่วันนี้มาเป็นครั้งแรกหรือมาหลายครั้งแล้วก็ตามวันนี้ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าได้พูดกับท่านท่านสัมผัสความรักของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านรู้สึกมีความสุขในวันนี้เป็นพิเศษรู้สึกว่าความสุขอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและถ้าอยากรู้จักพระเจ้าอยากรับความรักของพระเจ้ามากขึ้นอยากมีประสบการณ์ในพระเจ้ามากขึ้นถ้าหากว่าท่านเป็นคนนั้นที่อยากจะสัมผัสความรักของพระเจ้ามากขึ้นอยากจะมีประสบการณ์ในพระเจ้ามากขึ้นผมอยากให้ท่านได้ยกมือขึ้นนะที่นั่งของท่านนะครับได้ยกมือขึ้นว่าท่านอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะมีประสบการณ์ในพระเจ้าอยากจะเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนในชีวิตของท่านเองนะครับ
ขอให้ท่านได้ยกมือขึ้นครับวันนี้ยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นณที่นั่งของท่านนะครับวันนี้ถ้าหากว่าท่านมาเป็นครั้งแรกหรือมาหลายครั้งแล้วก็ตามวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเป็นการส่วนตัวว่าอยากจะเข้ามาดูแลชีวิตของท่านอยากเป็นพระบิดาและอยากจะเป็นคนที่ดูแลชีวิตของท่านขอให้ผมอยากให้ทุกท่านที่ปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้านะครับช่วยขยับมาด้านหน้าตรงนี้ได้ไหมครับขอเชิญเดินมาข้างหน้านิดนึงนะครับคุณพ่อยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับมีไหมครับข้างหลังนะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะเชื่อพระเจ้าอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับผมอยากจะให้ท่านได้เดินออกมาข้างหน้านี้นะครับมีไหมครับก็มีคุณพ่อและคุณแม่นะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีแล้วนะครับหรือถ้าบางท่านจะอธิษฐานอยู่ที่ท่านยืนอยู่ก็ได้นะครับผมขออนุญาตที่จะนำคุณพ่อคุณแม่อธิษฐานนะครับการอธิษฐานนี้เหมือนเป็นการที่เราพูดคุยกับพระเจ้านะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็ยกมือขึ้นนะครับแล้วผมก็บอกว่าวันนี้ผมขอตัดสินใจที่จะเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมมาหลายมาโบสถ์หลายครั้งแล้วแต่วันนั้นผมตัดสินใจเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้เลยนะครับผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้พูดตามผมทีละประโยคนะครับเราบอกว่าการจะเชื่อพระเจ้าเราต้องรับด้วยปากรับด้วยปากรับด้วยใจพูดด้วยปากพูดด้วยใจนะครับเราพูดด้วยความตั้งใจของเราเองนะครับโอเคคุณพ่อคุณแม่พูดตามผมดังๆเลยนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระเจ้าพูดชื่อเลยครับพูดชื่อตัวเองเลยครับขอตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้าและเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับข้าพเจ้าวันนี้ขอเดินติดตามพระเจ้าไปตลอดชีวิตขอพระเจ้ายกโทษสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นความบาปที่ทำมาในอดีตขอพระเจ้าชำระให้หมดสิ้นวันนี้จากวันนี้ไปขอพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าทั้งชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงานและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรชีวิตข้าพระเจ้าตลอดไปขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนทั้งห้องประชุมนะครับเราปรบมือนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ไม่ได้เป็นความบังเอิญนะครับไม่ได้เป็นความบังเอิญวันนี้ฟ้าสวรรค์นะครับได้ปรบมือได้ฉลองใหญ่โตแล้วครับว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะครับของคริสตจักรของเราได้ตัดสินใจที่จะเดินติดตามพระเยซูคริสต์เดินตามพระเจ้านะครับเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับเราเชื่อว่าวันนี้เป็นวันพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้วันนี้เป็นวันที่พิเศษในการที่จะจำได้นะครับและจากนี้ไปขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้อธิษฐานเดี๋ยวเราจะมีคู่มือให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับในการที่เราจะดำเนินชีวิตในทุกวันนะครับเอเมนนะครับขอให้พี่น้องห้องประชุมนี้นะครับได้สงบใจอธิษฐานนะครับสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับท่านวันนี้นะครับขอให้สิ่งนั้นเป็นจริงขอให้พรนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านเองนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ที่ตรัสมาถึงเราในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกคนในห้องประชุมนี้ที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้าเราเชื่อว่าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเทพรจากฟ้าสวรรค์มาสู่เราอย่างมากมายขอให้ชีวิตของเราได้เต็มล้นไปด้วยพระพรเพื่อเราจะส่งต่อความรักส่งต่อพระพรที่พระเจ้ามอบไปกับเราไปยังคนมากมายในสังคมนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเราวันนี้และตลอดไปสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบมือขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต
ขอพระเจ้าอวยพรครับ